เกมที่ลูตันทาวน์นะครับลิเวอร์พูลเสมอ 1-1 บุกไปเสมอ 1-1 นะครับก็ถ้าพูดถึงเบื้องหลังนะครับก็ข้อแรกต้องชมลูตันทาวน์ของล็อบเอ็ดเวิร์ดนะครับอดีตนะครับวูฟแฮมตันที่คุมลูตันเลื่อนชั้นกลับมานี่คือครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกของพวกเขาแล้วก็ครั้งแรกที่ทำให้เจอกับลิเวอร์พูลคือก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลกับลูตันทาวน์เนี่ยเจอกันในยุค80ยุค90เนี่ยเป็นดิวิชั่นเดิมคือครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยก็เป็นซีซั่นสุดท้ายที่ลูตันตกชั้นแล้วหายไปจากลีกสูงสุด31ปีนี่กลับขึ้นมาใหม่นะฮะครั้งสุดท้ายเจอกันที่เนี่ยที่เคนนีเวิร์ดโรดก็เสมอ0-0นะครับในยุค80นี่แฟนหงรุ่นเก่าก็จำได้ว่าลูตันทาวน์เคนนีเวิร์ดโรดจะเป็นสนามญาติเทียมนะฮะมาทีไรนี่เจอปัญหานะครับชนะยากหนักไปทางเสมอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นฟุตบอลยุคใหม่นะครับลูตันทาวน์ก็เล่นด้วยแท็กติกเกม5-4-1เกมรับเกมแพลนนี่ชัดเจนปิดพื้นที่ทุกอย่างก็ทำให้อึดอัดแต่จริงๆแล้วถ้าดูจากโอกาสของลิเวอร์พูลและจำนวนครั้งนะครับของลิเวอร์พูลที่เจาะเข้าไปเนี่ยยิงอยู่24ครั้งเข้ากรอบ6นะครับก็ถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็โดนสวนกลับในช่วง10นาทีสุดท้ายจากจังหวะเตะมุมของตัวเองแท้ๆนะครับกำลังบุกอยู่ดีๆครับก็โดนย้อนรอยแล้วก็คนยิงเป็นไตชองเด็กเก่าแมนยูนะฮะก็ต้องชมตรงนี้ก่อนว่าเกมแพลนของล็อบเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะสู้ได้นะครับสู้ได้พอสมควรความผิดพลาดระดับส่วนคนไม่ค่อยมีนะแต่จริงๆแล้วลิเวอร์พูลก็เจาะได้นะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะดูอัดนะกับรูปแบบการเล่นแต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ยุค JK 2.0 ของกลางเนี่ยก็เป็นโฉมใหม่แล้วใช่ไหมสวอตสไลกับฟินแบ็กแล้วก็แมคอลิสเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะเป็นชุดเก่าแต่แบ็กเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนลิเวอร์พูลแล้วเพราะเสียประตูเกือบทุกนัดคลีนชีทอยู่แค่3แมตช์ใช่ไหมในพรีเมียร์ลีกข้างหน้าเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งได้เพราะมีกองหน้า5คนถ้าชุดแรกยิงไม่ได้เปลี่ยนลงมายิงหน้าอย่างลุยดิอาสลงมานาทีที่83ใช้เวลาในสนามเนี่ย12นาทีนะ12นาทีดูประมาณระบบมันมีช่วงทดเวลาด้วย8นาทีใช่ไหมยิงประตูตีเสมอได้จากลูกมงขณะเดียวกันนะครับที่อาจจะโดนวิจารณ์เยอะก็คงจะเป็นดาวินนูนเยสที่วันนี้ผิดพลาดในการจบสกอร์คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะลูกจ่อๆไม่ถึง1หลานะฮะที่โมซาล่าอุซาชงหวานให้นะฮะดันกระโดดแปรข้ามคานจะยังไงก็แล้วแต่นะเป็นศูนย์หน้าเนี่ยมันต้องยิงให้เข้าแล้วศูนย์หน้าเนี่ยโดยเบสิกเนี่ยต้องยิงยังไงก็ต้องเข้าลูกง่ายลูกยากก็ต้องเข้าไม่ใช่ยิงลูกยากเข้าลูกง่ายไม่เข้าอย่างนี้มันจะเป็นสุดท้ายที่ดีไม่ได้นะเพราะนั้นดาวิดนูนเยสน่าจะต้องไปขอบคุณลุยดิอาสที่ช่วยเซฟหน้าไว้หน่อยนะฮะซึ่งก็อันนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลยังต้องมีอะไรปรับปรุงเยอะ11นัดแม้จะห่างจากแมนซิตี้3คะแนนบริษัทพนันที่อังกฤษเนี่ยให้เป็นเต็ง2นะครับแต่ลิเวอร์พูลสำหรับผมนะยังไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์เป็นทีมที่กำลังพัฒนาใหม่แต่โอเคตอนนี้มันขยับขึ้นมาในกลุ่มท็อป4เป้าหมายก็ยังเหมือนเดิมนะฮะลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่านั้นคือโบนัสเพราะว่าถ้าการพัฒนาทีมมันไปได้เร็วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ผมดูแล้วอย่างการเล่นกับลูตันเล่นกับหลายๆทีมมันยังมีอะไรต้องปรับปรุงเยอะนะครับ11คนแรกโครงสร้างที่แน่นอนนะครับการเล่นที่มันต่อเนื่องนะครับแต่11นัดก็เกือบจะถึง1ใน3แล้วก็พอจะมองเห็นว่าลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ก็ยังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะอย่าไปเชื่อนะใครบอกลิเวอร์พูลจะลุ้นแชมป์ไม่ได้นะฮะแมนซิตี้มาแรงนะครับดูแมนซิตี้เล่นเมื่อวานนี่ยิงไงเข้าลิเวอร์พูลจ่อๆยังยิงข้ามคานนะครับเพราะนั้น1-1ก็ถือว่าเหมาะสมดีแล้ว
กับเกมที่มันออกมานะครับ